เขาเป็นกองหลังสไตล์อังกฤษโดยแท้เลยครับมุ่งมั่นดุดันเข้าถึงตัวอย่างรวดเร็วอยู่กับทีมมาแล้ว9ปีเป็นกัปตันทีมมาแล้ว 6-7 ปีอยู่กับทีมตั้งแต่วันที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกตกลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพวันนี้ครับจากกัปตันแชมเปี้ยนชิพสู่กัปตันแชมเปี้ยนลีกนี่คือเรื่องราวของจามาลาเซลสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของกองหลังตัวจริงของทีมซาลิกาดงนิวคาสเซิลครับเขาคนนั้นไม่ใช่ใครก็คือจามาลาเซลนั่นเองที่บอกว่าเป็นกัปตันตัวจริงเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับการเล่นของนิวคาสเซิลทุกนัดที่ไม่มีจามาลาเซลลงเนี่ยกัปตันทีมเรารู้ดีอยู่แล้วครับว่าเป็นใครครับเป็นปอกแขนเนี่ยไปอยู่ที่ตัวของคีแลนทิเปียนะแบ็คขวาของทีมตัวเปิดป้อนฟุตบอลจากทางกราบขวาเข้าไปในกรอบเขตโทษตัวเตะลูกเซตพีซตัวเตะฟรีคิกลูกเตะมุมต่างๆนานาแต่ถ้าว่าหากใครดูนิโคลเซ่นมานานจะรู้เลยครับว่ากัปตันตัวจริงของทีมนั้นคือจามาลาเซลใครหลายคนอาจจะบอกว่ามันล่วงเลยเวลาของแกไปแล้วนะมันถึงเวลาที่ต้องเป็นยุคใหม่นิโคลเซ่นยุคนี้ไม่ใช่ทีมตกชั้นลุ้นหนีตกชั้นอีกแล้วเป็นทีมที่ต้องไปเล่นในระดับยุโรปแล้วฝีเท้าอย่างจามาลาเซลนั้นอาจจะดูยังไม่เก่งพอที่จะยืนเป็นหนึ่งในตัวจริงของทีมนี้โอ้โหเรียกกันว่าถือเป็นคำปรามาสที่อาจจะดูไม่เกินจริงสักเท่าไหร่นะเพราะช่วงเวลาที่ผ่านมาหากว่าไปแล้วหากดูกันตามเนื้อผ้าจริงตัวของจามาลาเซลเองก็มีความผิดพลาดให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเวลาที่เขาลงสนามจวบจนถึงวันนี้ครับจากความเปลี่ยนแปลงวันที่ได้รับปอกแขนกับทีมตอนที่อยู่แชมเปี้ยนชิพตอนนี้ทีมก้าวมาระดับที่อยู่หัวตารางของพรีเมียร์ลีกก้าวไปเล่นฟุตบอลยุโรปมันมีจังหวะที่จะต้องเปลี่ยนมือเปลี่ยนหน้าครับจากยุคที่เอ็ดดี้ฮาวเข้ามาสู่ทีมใหม่ๆนะยุคของการเปลี่ยนแปลงที่เป็นกลุ่มทุนซาอุซื้อเซนเตอร์เข้ามาใหม่อย่างแดนเบิร์นนะแดนเบิร์นก็มาคู่กับฟาเบียนชาแทนจามาลาเซลเอ้าอาจจะเล่นเป็น3กองหลังบ้างมีฟาเบียนชามีจามาลาเซลแล้วแดนเบิร์นตอนนั้นตอนที่เล่นหลัง3แต่พอเปลี่ยนมาเป็นหลัง4แล้วใช้คู่เซนเตอร์2คนในช่วงแรกก็ใช้ฟาเบียนชากับแดนเบิร์นก็โอเคยังมีสลับโอกาสให้จามาลาเซลได้ลงเล่นบ้างจนปีต่อมาฤดูกาลต่อมาซื้อสเวนบอตแมนเข้ามากองหลังดาวรุ่งทีมชาติฮอลแลนด์คราวนี้เป็นการจับคู่ระหว่างฟาเบียนชากับบอตแมนมันแข็งเป๊กเลยครับแดนเบิร์นที่เคยเป็นเซนเตอร์มาก่อนยังต้องขยับไปเล่นแบ็กซ้ายนั่นแปลว่าในทีมในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กไม่มีที่ว่างสำหรับกัปตันทีมคนนี้อีกต่อไปทว่าเมื่อเหตุการณ์มันมาถึงช่วง 4-5 นัดที่ผ่านมาครับเมื่อสเวนบอตแมนได้รับอาการบาดเจ็บทีมจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงดึงจามาลาเซลขึ้นมาเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟตัวจริงอีกครั้งแล้วปอกแขนก็กลับมาอยู่ที่เขาซึ่งจะบอกว่ากลับมาอยู่ก็ไม่ได้นะเพราะปอกแขนมันเป็นของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ลงสนามเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่แตกต่างของเซ็นเตอร์ฮาฟ2คนผมขอเปรียบเทียบอีกคนหนึ่งกับทางด้านของแฮร์รี่แม็กไกวร์นั่นก็เป็นกองหลังกัปตันทีมเหมือนกันเซ็นเตอร์ฮาฟครับปลดแฮร์รี่แม็กไกวร์ออกจากการเป็นกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเห็นว่าแฮร์รี่แม็กไกวร์ไม่เหมาะสมที่จะเป็น11ผู้เล่นตัวจริงผิดกันครับกับทางด้านสิ่งที่เอ็ดดี้ฮาวทำกับจามาลาเซลแม้ว่าจามาลาเซลจะหลุดตัวจริงออกไปแล้วแต่ไม่มีการที่จะยึดปอกแขนเอามาให้ทิปเปียอย่างเป็นทางการคือเมื่อไหร่ที่จามาลาเซลลงสนามปอกแขนยังเป็นของเขาอยู่นั่นเองนี่คือวิธีปฏิบัติที่แฟนบอลหลายคนรู้สึกว่ามันถูกต้องมันเหมาะสมเสียเหลือเกินไม่ได้บอกว่าเทนฮากผิดนะครับทุกคนก็มีสไตล์การคุมทีมที่แตกต่างกันไปแต่เอ็ดดี้ฮาวนั้นเลือกที่จะไว้วางใจจามาลาเซลต่อไปแล้วสิ่งที่จามาลาเซลทำคืออะไรครับมุ่งมั่นซ้อมขยันซ้อมต่อไปเขาบอกว่ามันดีต่อทีมมากๆตั้งแต่ผู้จัดการทีมเข้ามาเขาพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมการซ้อมของเรามันเข้มข้นมันเป็นระบบมีแบบแผนเป็นอย่างมากและที่สำคัญกับตัวผมรู้ดีว่ามันต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงตอนนี้เราอยู่ในจุดที่ทีมนั้นมาดีมากๆการได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดนี้มันทำให้ผมรู้สึกดีทุกคนก็ต่างเฝ้ารอโอกาสในการเล่นแชมเปี้ยนลีกนะครับเราทุกคนมักจะคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเราเล่นฟุตบอลกันเป็นทีมได้เมื่อวันหนึ่งที่โอกาสของผมยังมาไม่ถึงผมก็จำเป็นต้องรอมันอยู่ที่การตัดสินใจของผู้จัดการทีมแน่นอนว่าผมอยากอยู่ที่นี่ผมรักทุกนาทีที่ได้มาอยู่กับนิวคาสเซิลยิ่งการได้เป็นกัปตันทีมด้วยแล้วเป็นเกียรติสูงมากๆสำหรับผมไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวผมอยากเห็นทีมทำได้ดีช่วยเติมเต็มประสบการณ์ให้กับทีมซึ่งมันอาจหมายความว่าผมต้องพลาดการเล่นบางเกมออกไปแต่ผมต้องยอมรับในจุดนั้นเพราะนี่คือกีฬาที่เล่นเป็นทีมผมลงเล่นเพื่อตาสโมสรแห่งนี้
พร้อมที่จะช่วยทีมอย่างเต็มที่ทุกครั้งไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดทั้งในและนอกสนามผมกับทิปเปียเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมันไม่ใช่เรื่องของเขาคนเดียวเราเป็นเหมือนกลุ่มผู้นำทีมทั้งตัวผมทั้งทิปเปียทั้งแดนเบิร์นรวมไปถึงคาร์ลัมวิลสันนี่คือนักเตะที่จะแบกภาระไว้บนบ่าแต่ไม่ใช่ของเราคนเดียวนี่เป็นภาระของเราทั้งทีมประสบการณ์ของเราจะช่วยให้ทีมได้ดีขึ้นมาผมรู้สึกดีที่มีกลุ่มนักเตะเหล่านี้ขึ้นมานั่นเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะมารัสเซียนั้นแกออกมาบอกว่าพูดถึงความรู้สึกของเขาในการต้องเป็นตัวสำรองผู้เล่นทุกคนนั้นอยากลงเล่นแต่ในขณะเดียวกันผมก็พร้อมจะแข่งขันในตำแหน่งตัวจริงผมหลงไหลในการเล่นมากคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันดีอยู่แล้วหากเกมชนะสถิติเกมรับต่างๆอะไรที่มันดีอยู่แล้วเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงผมเคารพการตัดสินใจของโค้ชมันมีหลายครั้งที่คุณจะรู้สึกว่าหายใจไม่ออกและคุณก็รู้สาเหตุเขาพูดถึงมันเหมือนมันใจหายนะครับที่เขาไม่ได้ลงเล่นคุณต้องทุ่มเททุกอย่างแบบเต็มร้อย 110% เลยเขาพูดแบบนั้นนะก็ที่จะพิสูจน์ตัวเองเพียงเพราะว่าคุณเป็นนักฟุตบอลผมไม่คิดว่ามันจะสำคัญใครก็ตามที่ลงเล่นแล้วทำผลงานได้ดีคนคนนั้นสมควรได้ลงเล่นนี่คือทัศนคติของจามาลเซลสมแล้วที่เป็นกัปตันทีมจามาลเซลครับได้ลงเล่นแทนฟาเบียนขออภัยครับลงเล่นแทนสเวนบอทแมนหลังจากที่เกมที่นิวคาสเซิลถล่มดาบคู่เชฟยูไป 8-0 หลังจากนั้นเขาก็ได้รับโอกาสลงเพราะว่าทางด้านบอทแมนเจ็บลงมาเจอกับแมนซิในวันที่คาราบาวครับก็ชนะแมนซิเจอเบอร์ลี่ก็ชนะเจอแซงยามแมงก็ชนะมีหลุดไปเสมอกับเวสต์แฮม2-2ล่าสุดครับชนะคริสตัลพาเลซอีก4-0เรียกว่าเฮ้ย5นัดที่เขาลงมาไม่เพียงว่าจะเป็นบอให้กับทีมนะกลายเป็นว่าเขาแข็งแกร่งอย่างที่แฟนบอลหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่ใช่จะมารัสเซลจริงๆเหรอแน่นอนครับก่อนที่เขาจะได้รับโอกาสลงสนามแฟนบอลต้องใจตุ้มๆต่อมๆเพราะเคยเห็นมาแล้วว่าจะมารัสเซลนั้นชอบมีอาการลูกเหวอให้เห็นบ้างจากฤดูกาลก่อนครับหน้าที่ของเขามีเพียงแค่ว่าเป็นตัวถ่วงเวลาเมื่อเอ็ดดี้ฮาร์บอกให้เขาไปวอร์มไปถ่วงเวลาไปก่อกวนอะไรก็ได้เขาทำทุกสิ่งอย่างเรียกว่าทำทุกอย่างเพื่อทีมเลยทีเดียวนะแต่พอมาตอนนี้ครับได้รับโอกาสลงสนามสิ่งที่เขาทำให้เห็นก็คือว่าเขาอุดรอยรั่วที่ไม่มีทางด้านของสเวนบอทแมนสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมทีมรวมถึงแฟนบอลด้วยอย่างนัดที่เจอกับปารีสแซงต์แชงแมงจังหวะที่อุสมันเดมเบเล่บุกเข้ามาบุกแบบตะลุยเดี่ยวเข้ามาเป็นลูกโตกลับจังหวะนั้นทางด้านจามาลเซลนั้นทิ้งห่างกับอุสมันเดมเบเล่มากแต่เขาก็สปีดไปถึงฟุตบอลแล้วก็สกัดออกไปได้นี่คือสิ่งที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมครับเกิดความเชื่อมั่นเกิดความไว้ใจว่าเรามีผู้นำในแผงเกมรับที่ดีอย่างจามาลเซลอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าการที่เขาลงมาสนามมันไม่ได้ทำให้ผู้เล่นรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนใดๆเรียกว่าลงมาแล้วก็สามารถเป็นฟันเฟืองสำคัญไม่ใช่แค่เพียงแค่อะไรอีกต่อไปต้องกลายเป็นว่านี่คือสิ่งดีครับที่นิวคาสเซิลมีนะทางด้านจามาลเซลอาจจะไม่ติดทีมชาติอังกฤษเลยเนื่องจากตลอดเวลาที่เขาเล่นให้กับสโมสรมาตั้งแต่ยุคที่ทีมมันตกต่ำตั้งแต่ตกชั้นไปจนถึงปัจจุบันหรือว่ากระทั่งก่อนหน้าที่ค้าแข่งกับทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะเขาก็ไม่ได้ฟอร์มดีขนาดนั้นอาจจะติดทีมชาติชุดยูชุดเยาวชนนะ U18 19 20 21แต่กับชุดใหญ่เขาไม่เคยติดเลยจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยอายุเขา29 30แหละเรียกว่าโอกาสไปติดทีมชาติก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่หากมันจะติดสักครั้งหนึ่งมันก็คงจะดีแต่ผมเชื่อว่าตัวของจามาลเซลเองไม่หวังถึงขั้นนั้นหรอกครับหวังเพียงว่าเมื่อไหร่ที่ได้รับโอกาสในการลงสนามกับนิวคาสเซิลเขาจะทำผลงานได้ดีเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรครับกับเรื่องของกัปตันตัวจริงของจามาลเซลนะนี่คือเรื่องราวของเขาคิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันนะคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทีมงานของเราด้วยนะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องของใครจะมาพบกันใหม่คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ